สวัสดีค่ะจากเพจเหรียญโปรยทานดิบินอาร์ตนะคะวันนี้จะมานำเสนอการทำมะยมนะคะวันนี้เราจะใช้ริบบิ้นเบอร์2จะให้ดูใหญ่หน่อยนะคะยาวประมาณ24นิ้วนะคะแต่ถ้าจะให้ขนาดกำลังดีนะคะให้ใช้เบอร์3แบ่งครึ่งนะคะเริ่มกันเลยริบบิ้น4เส้นนะคะพับครึ่งใส่ฐานนะคะคล้องฐานปกติค่ะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาก้านมาใส่ด้านไหนก็ได้ค่ะที่มันใส่ก้านทางด้านนี้เพราะว่ามันจะไม่เกะกะกับเหรียญนะคะใส่ก้านเสร็จก็จับเส้นใดก็ได้นะคะถ้าเฉียงพาดเฉียงนะเส้นสุดท้ายมาล็อกริบบิ้นค่ะได้อย่างนี้นะจากนั้นก็ทำเหมือนส้มเลยค่ะจับเส้นใดก่อนก็ได้เส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่3เส้นที่4พอเส้นที่4ออกก็เอาเส้นในสุดลงนะคะก็จับเส้นถัดมาขึ้นมาทับเส้นในสุดลงค่ะเส้นต่อไปขึ้นมาทับเส้นในสุดลงเส้นในสุดลงขึ้นมาทับเหลือ4เส้นเส้นในสุดลงค่ะต่อมาก็มีช่องไหมคะสอดช่อง2สอดช่องที่3ก็จับขั้นให้ใส่เหรียญขั้นตอนนี้นะคะได้อย่างนี้นะจากนั้นก็กลับด้านค่ะอันนี้ขั้นตอนนี้จะทำสวนทางกับส้มหน่อยนะคะก็คือปกติส้มเราจะวนซ้ายใช่ไหมคะมายมทีนี้เราจะวนขวาอย่างนี้นะคะนับ1เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3แล้วก็จับพาไปอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ไม่ถนัดก็เลยหาวิธีที่มันง่ายโดยการจับเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นในสุดลงค่ะเหมือนส้มเลยค่ะขั้นตอนแรกแต่ว่าทำมะยมนี่มันจะฝืนๆหน่อยมันจะไม่ริบบิ้นไม่ค่อยไปตามที่เราต้องการลงนะคะเส้นต่อมาจับพาดเส้นในสุดลงค่ะเส้นต่อมาเส้นในสุดลงนะคะให้ก้านอยู่ตรงกลางนะปึ๊บได้แล้วค่ะเหลือ4เส้นเส้นในสุดก็ลงมาแล้วก็มีช่องสอด1
2 3ค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมะยมขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะจากนั้นก็พลิกกลับค่ะได้เป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะตั้งให้ตรงๆอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปเลยค่ะมันจะมีช่องให้ออกพอดีเนาะสอดไปเลยค่ะสอดทุกเส้นเลยค่ะสุดท้ายแล้วก็จัดทรงให้เป็นเหลี่ยมสวยๆนี่นะคะต่อมาก็พลิกกลับค่ะนี่คือเก็บริบบิ้นนะคะเก็บให้หมดเลยค่ะเห็นนะคะได้อย่างนี้ก็จัดดึงๆให้เป็นรูปสวยได้แล้วก็ตัดริบบิ้นที่ไม่ใช้ออกนะคะก็จะได้มะยมนี้นะคะปึ๊บแล้วก็ใส่ใบเป็นอย่างนี้นี่ขนาด8มิลนะคะโอเคไหมคะใบเพื่อนๆจะติดจะทำแบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่อันนี้ก็จะทำแบบนี้ขายเป็นเหมือนใบเชอร์รี่นะคะค่ะต่อไปจะทำคลิปอะไรก็ติดตามกันนะคะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ